สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโปเกซาก้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ทำเก็บไว้นะครับแล้วเพิ่งจะเอามาลงนะเนื่องจากว่าทางช่องเนี่ยมีปัญหาเรื่องการอัปโหลด YouTube เล็กน้อยนะฮะก็อ่ะยังไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาย้อนดูกันนะครับผมก็ก่อนเรื่องก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคก็อย่าเพิ่งห่างหายกันไปนะสำหรับ EP นี้ครับก็จะปั้น ID นะครับให้ได้สัก 7,000 เอ้ย 700,000 นะครับขออภัยแล้วก็เดี๋ยวไปลุยด่านไปจนภัยที่ค้างคากันก่อนที่มันสู้ไม่ไหวรอบที่แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกวาดล้างกันก่อนเลยแล้วกันก็จะเป็นในส่วนของหมู่เกาะนะครับก็ไอเม็ดกลมๆตัวเนี้ยเอาไว้อัปเกรดในส่วนของอาวุธนะฮะให้เป็นอาวุธระดับติดดาวเนาะให้มันเก่งขึ้นอ่ะนะครับเอ้ยไม่ใช่อาวุธพูดขออภัยนะจะเป็นในส่วนของสกิลลึกลับนะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะก็เดี๋ยวเล่นนะครับโหมดต่างๆก่อนเดี๋ยวผมกวาดล้างแป๊บนึงถ้าเกิดว่าเราผ่านครบ8ยิมเราจะกดกวาดล้างทั้งหมดได้นะนี่ผมยังไม่ถึงอยู่ประมาณยิม5นะฮะใกล้ละโอ้โหโอเคอีกก่อนไม่ได้ลองสู้ดูคิดว่าน่าจะสู้ไหวนะเดี๋ยวดูก่อนจัดไปครับ3ตัวนี้จะเป็นตัวหลักผมแล้วนะในอนาคตละก็คือมีลิซาดอนนะแล้วก็กิราติน่ากับมิทูเกราะนะครับแต่แน่นอนครับมิทูเกราะเป็นตัวแบกของผมอยู่ละดีครับกิราติน่าเนี่ยรอกิจกรรมเนี่ยผมจะเอาเพชรไปซื้อพวกวินาการล่างเป็นล่างออริจินอลฟอร์มเนาะมันจะมีบัฟธาตุธาตุผีนะครับแต่ตอนธาตุนี้มันก็ไม่มีบัฟธาตุผีแต่ว่าก็เก่งอยู่นะดาเมจมันแรงนะครับโอเคอันนี้ทีมประจนภัยเหมือนเดิมครับก็แค่ส่งโปเกมอนไปประจนภัยนะแล้วก็รับไอเทมมาแค่นี้เองนะไม่มีอะไรมากอ่ะโอเคมาหาเงินกันหน่อยนึงตอนนี้ไม่มีทองพอที่จะอัปเกรดโปเกมอนเลยนะฮะก็มาเล่นซะนะครับก็ตี2ครั้งเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ประมาณ 5-600,000 ประมาณนี้นะที่เหลือก็ไปหาเอานะครับวันนึงก็หาได้หลักล้านอยู่แล้วนะชิวๆเดี๋ยวลองใช้ดาเมจชุดนี้ดูก่อนแหวงมากเลยมือถูกเกาะชอบมากนะฮะคือมีก็โคตรคุ้มอะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะมีทูกรอเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยค่อนข้างยากนะเราจะต้องไปเติมเงินซื้อฟักทองนะฮะหาเศษชิปโอ้โหมันเยอะมากอะ 5,000 เศษชิปอะกว่าจะหาได้อะสำหรับผู้เล่นใหม่อะคิดดูแล้วกันนะคือเล่นเมื่อไหร่กว่าจะครบ 5,000 เศษชิปอะมันเยอะมากนะครับเติมทีก็เป็นหลักพันอะหลายพันนะฮะตอนนี้มีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมหมดไปแล้วด้วยนะใครได้มือถูกเกราะไปครอบครองช่วงกิจกรรมก็ถือว่าโชคดีมากนะฮะคิดว่ามีมือถูกเกราะกันเยอะแล้วแหละนะฮะเพราะว่าผมก็แนะนำไปให้เลือกมือถูกเกราะกันเยอะเลยก็ลองดูแล้วกันอยากเห็นกันหนู 200,000 เห็นกันอยู่ว่ามันเก่งจริงนะฮะไม่ธรรมดาครับบอกแค่นี้อ่ะเดี๋ยวไปจัดฟาร์มกันหน่อยเอ้ยไม่ใช่จัดฟาร์มดิไปปลูกเบอร์รี่กันหน่อยนึงดีกว่าเดี๋ยวผมรับแต้มก่อนปลูกเบอร์รี่ก็เหมือนเดิมก็ปลูกข้าวๆไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ไล่ทำไปนะครับสเต็ปผมก็คือนี่แหละไล่ทำภารกิจสนุกไปภารกิจสนุกอ่ะมันก็คือไกด์แต่ละวันนั่นแหละนะครับมันคือไกด์ที่จะให้เราทำเฮ้ยวันๆต้องทำอะไรบ้างประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ของนะครับเหมือนการฟาร์มของแหละนะฮะพอฟาร์มของอัพตัวละครเสร็จก็ไปได้หน้าประจนภัยนะครับเพื่อปลดล็อกต่างๆนะครับมันก็เป็นสเต็ปไปนะส่วนการลงแข่งพวกPK ต่อสู้นะครับการแข่งสหพันธ์นะครับการแข่งแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวละครเราว่าความเก่งแค่ไหนนะอันนั้นจะเป็นการแข่งเป็นช่วงระยะเวลานะครับมันจะมีเวลาในการเล่นอยู่นะฮะอันนั้นก็ถ้าตัวละครเราพร้อมเราก็ไปลุยได้แต่ว่าก่อนที่มันจะพร้อมเนี่ยมันก็ต้องมาเก็บเลเวลนะครับปั้นตัวละครกันก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปแข่งได้เลยมันจะยากชนะเขายากนะครับอย่างผมเองอะผมไม่ค่อยได้เข้าแข่งพวก PK ต่อสู้เท่าไหร่นะผมเน้นปั้น ID ก่อนแล้วกันคือยังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปแข่งอะไรขนาดนั้นนะโอเคอันนี้แบบผ่านแบบออโต้แล้วกันนะแต่ว่าหลายคนอ่ะผมสังเกตแล้วก็จะมุ่งเน้นไปทางอันดับมากกว่านะซึ่งผมเฉยๆนะครับอันนี้พูดความเห็นส่วนตัวแล้วกันผมว่าผมเฉยๆอันดับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าได้อันดับดีถามว่าอันดับดีมันได้อะไรไหมไอ้ส่วนไอ้ PK ต่อสู้อันดับดีมันจะได้เสียชิปเยอะนั่นเองชิปอาร์ซีอูดนะ
แต่ผมไม่ได้อะไรกับอาซิอูดมากนะเฉยๆนะครับคืออาซิอูดมันก็มีความเก่งหลากหลายแหละเดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวอาซิอูดให้ดูแล้วกันนะว่าอาซิอูดมันเก่งยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ต้องการอาซิอูดได้ขนาดนั้นผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงแข่งนะครับแล้วก็ออกได้เพชรเยอะอะไรประมาณนี้นะฮะสังเกตแล้วกันอันนี้เทคนิคแล้วกันคือให้เล่นเซิร์ฟใหม่นะครับเล่นเซิร์ฟใหม่แล้วก็ปั้นนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟใหม่ๆมันก็จะมีคนใหม่ๆนี่แหละแต่ระวังเจอสายเติมแล้วกันนะครับเขาจะเก่งกว่าเราเยอะนะครับสายฟรีก็พอเล่นได้นะพอเล่นได้อยู่นะฮะตัวเซิร์ฟ12อ่ะตัวหลักผมนะที่ผมเล่นไว้ตั้ง6ปีที่แล้วเนี่ยผมอยู่อันดับ10มั้ยติด1ใน10อยู่เป็นสายผมเล่นสายฟรีเลยไม่เคยเติมแม้แต่บาทเดียวนะแนวทางการเล่นก็จะเหมือนเล่นทุกวันนี้แหละฮะแต่ช่วงนั้นเล่นแบบบ้าๆเลยเล่นทั้งวันเลยแต่นี้คือผมเล่นเป็นเวลานะฮะโอเคมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาลุยตรงนี้โอเคครับอันนี้ตอนที่มันกดตรงนี้ไม่ต้องกดเลือดนะเพราะว่าเรายังไม่ทันได้แข่งในเลือดยังไม่ลดนะครับอ่ะจัดไปผมก็จะสู้นะครับให้ดูนะครับชุดผมก็จะประมาณนี้อย่างผมบอกผมจะเอาชุดนี้เป็นชุดหลักแล้วก็จะเอาพักไลชูออโรร่าไว้นะฮะกับคาริโอไว้เอ้ยไม่ใช่ขออภัยพักกีราติน่าก่อนนะครับเพราะว่าด่านที่เราจะสู้เนี่ยมันไม่มีตัวผีนะครับมันไม่มีท่าที่ชนะทางนะฮะคือถ้ามันมีพวกโปเกมอนบินเนี่ยเราก็เอาไลชูออโรร่ามาเล่นได้นะครับเพราะว่าเดเมจเขาแรงจริงรับของกันไปมาครับถึงด่าน23แล้วโปเกมอนผมเหลือแค่นี้นะฮะโอ้โหโดนเลยนะฮะโดนเก็บไปนะฮะโอเคอ่ะก็ได้จะประมาณนี้แหละน่าจะไปต่อไม่ได้แล้ว32ไงจบที่32เนาะ33โอเคก็ถือว่าไปได้ไกลก่อนนะปกติจะอยู่ที่31อะไรประมาณนี้อ่ะมารับของกันนะครับเดี๋ยวยังเหลือพีเคนี่หว่าเสาท้องฟ้านะครับโอ้เสาท้องฟ้ายากอะนะครับด่านนี้โคตรยากเลยคือเสาท้องฟ้าอะมันจะเป็นโปเกมอนที่วิ่งตามธาตุนะมันจะมาให้สู้เราตามธาตุตามบัฟธาตุต่างๆแต่ว่าตอนเราสู้ตรงด่านบอสอะมันจะมี2ทีมั่ง3ทีมั่งซึ่งโปเกมอนตัวสำรองผมมันไม่เก่งไงคือมันเก่งแค่3ตัวหลัก3ตัวใช่มั้ยมันไปต่อไม่ได้นะครับก็เลยอาจจะต้องแบบหยุดไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าต้องไปปั้นตัวรองด้วยประเด็นน่ะบางคนเล่นมาเนี่ยปั้นแต่ตัวหลักนะมันต้องปั้นตัวรองนะถ้าเกิดคุณจะเล่นด่านเสาท้องฟ้ามันไปต่อไม่ได้นะครับบอกแค่นี้นะถ้าตัวอย่างน้อยคุณต้องมีตัวปั้นให้ได้ประมาณสัก9ตัวก่อน9ตัวแรกนะแน่นอน3ตัวแรกอ่ะคุณเอาไว้ผ่านด่านประจนภัยอยู่แล้วแล้วก็ไปแข่ง PK ต่อสู้เนาะแข่งแรงแข่งอะไรต่างๆนะแต่6ตัวที่เหลือเนี่ยคุณต้องมาเล่นหมดประมาณพวกนี้แหละมันจะมีพวกด่านที่ต้องใช้ตัวสำรองเล่นด้วยนะฮะอ่ะผมอัพแล้วครับตอนนี้600,000แล้วนะก็เป้าหมายผม700,000นะไม่ดูจะไหวหรือเปล่านะฮะอ่ะลองดูก่อนไม่ไหวก็ช่างมันถ้าไม่ไหวผมก็จะสู้เลยแล้วกันก็ไปลงด่านเลยทีเดียวนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะโอเคนี่อะไรอีกฮะอ๋อไอเทมนี่เลยโอ้จะ21จะเป็นจะเขียนซ้ำแล้วนะครับตอนนี้มาเอาไปเลยตอนนี้ผมก็ได้สติ๊กเกอร์ Residon X นะ Master มา10อันละนะครับก็ผ่าเล่นจากด่านสองฟ้านี่แหละเดี๋ยวเคลียร์ของแป๊บนึงนะของพวกนี้ก็เอาไปอัปเกรดได้นะครับนี่ครับตอนนี้มิวทูเกาะอีก 1,000 คะแนนก็จะแซงไลชูราล่าแล้วนะเห็นไหมครับขนาดคือสแตทของไลชูกับมิวทูเกาะไลชูผมว่ามันเก่งได้เพราะไอเทมบวก7นะเห็นไหมแต่มิวทูเกาะมันไม่ได้บวก7แต่ว่ามันเก่งได้เพราะสแตทของมันเองนะเพราะว่าสแตทโดยรวมมันเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ไลชูออร่าเก่งมากนะเล่นด่านประจนภัยได้เยอะนะครับเล่นได้ไกลนะฮะตัวมันเองมีท่าพลังจิตนะครับมีท่าไฟฟ้าด้วยโอเคกิลาติน่าก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับอันนี้ผมจะกดอัพไปก่อนนะตอนนี้เลเวลตัน65นะของผมนี่ตันที่65โอ้โหหมดแล้วอ่ะใช้ไปใช้50เพชรแล้วได้มาอัพต่อก็ดีอ่ะเต็มครับแคริโออ๋อเหลือลันดารัสธนรัตน์นี่หว่าเหลือยักษ์ฟ้ากับยักษ์เขียวใช่ไหมอันนี้ผมก็จะปั้นเป็นธาตุบินแน่นะเออไหนๆก็มาละขาดยักษ์เอ้ยยักษ์ฟ้ากับยักษ์น้ำตาลขาดยักษ์เขียวตัวเดียวนะครับอันนี้ก็ยาวไกลเลยนะฮะอันนี้สุ่มได้มานะการันตีมาที่25,000
ตัวยักษ์ฟ้าเมื่อกี้ส่วนยักษ์น้ำตาลเนี่ยคือได้ตอนสุ่ม10ครั้งกิจกรรมนะฮะอ่ะโอเคก็มีอะไรอ๋อมีสกิลเหลืออยู่อ๋อได้คอสกิลมานะฮะอ๋อเป็นคอเปลี่ยนนะเป็นเขียวเป็นขาวโอเคได้อยู่อ่ะไปตรงนี้จะมีผลอย่างมากนะฮะมีไหนอีกอ่ะร้านค้ามั้ยเดี๋ยวร้านค้าก่อนดิมีอะไรให้ซื้อบ้างเอ่ยอ่ะเข้าร้านค้าดูโอเคร้านค้าเนี่ยก็ให้ซื้อชิบาซูทิ้งไว้นะทุกวันเลยวันละ1อันก็พออ๋อพวกนี้ก็ซื้อได้นี่หว่าที่เป็นนี่ไงผมมีแค่ใบเดียวเองเว้ยเวรกรรมนี่ไงพวกหินลึกลับพวกหินทักษะเนี่ยเอาไว้รีนะรีไฟฟ้าเนี่ยถือไปก่อนอันนี้เราใช้เปลี่ยนร่างบางตัวเท่านั้นนะไอ้เฮ้ยเออใช่ผมลืมลงด่านสำรวจเดี๋ยวผมลงด่านสำรวจก่อนนะจะหมดแล้วนะครับเหลืออีกด่านนึงที่ยังไม่ได้เล่นนะกับ PK ต่อสู้นะอ่ะเดี๋ยวจัดไปสักหน่อยนึงแล้วกันด่านสำรวจด่านสำรวจต้องมีลิซาดอนเมก้านะร่าง X นะครับผมถึงจะเล่นได้นะมันจะได้ไอเทมที่เป็นเหมือนอุกกาบาตนะครับเอาไว้เล่นด่านดาวปรารถนาเนาะเล่นหมวดดาวปรารถนาเพิ่มพลังโคตรเยอะนะตรงนั้นโอเคครับผมชอบปิกาจูเลดมากเลยแม่งเก่งดูดีดาเมจแม่งโคตรแรงเลยจัดไปเพื่อนโอ้โหเอ้ยโอ้โหเกือบตายบ้าเอ้ยลิซาโดตระกูลเอเลคิดนะมันชอบมาเป็นแบบนี้แหละมันชอบมาเป็นร่างเล็กร่างกลางร่างใหญ่ถ้าเป็นหมดพวกนี้นะนี่ครับเหลือแค่2ตัวครับเหลือไอ้คีตัวเดียวอะเรียบร้อยอ๋อเป็นเซตไคริวนะครับตัวนี้จัดไปก่อนเลยโอ้โหร่างทองมันถึกว่ะไม่น่ารอดฮิ้วกับพี่ก้อนหลับเอ้ยโอ้โดนครับแหมเอ้ยเอาไงดีวะอีเอาตัวนี้ก่อนจัดตัวนี้ตัวโอ้โหอ่านไม่เข้าครับเออดีโฉบไปเอ้าโดนครับโอ้ยท่าทวิสเตอร์แม่งโจมตีตัวลอยได้จบเลยนะครับอ่ะได้แค่นี้ครับมาไกลแค่นี้โอ้ยไม่เคลียร์ทีด่านนี้อ่ะโอเคนะครับให้ระวังให้ดีแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมกวาดล้างเอาดีกว่าได้3ครั้งนะวันนึงโอเคครับตัดไปโอเคอ่ะเหลืออะไรอีกอ่ะโอเคได้เวลาแล้วนะครับสำหรับการตะลุยด่านประจนภัยแบบระดับยากนะเพราะว่าแบบระดับยากเนี่ยผมเมืองเก่าเนี่ยมันยังเหลืออยู่ประมาณ 3-4 ด่านนะซึ่งตอนนั้นอ่ะพลังมันต้องการประมาณ 6-7 แสนถึงจะสู้ได้ตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะฮะลุยกันต่อคือผมพยายามจะสู้ให้มันได้4ดาวตลอดที่เก็บมานั่งเก็บที่หลังนะก็เลยไปปั้นพลังกันก่อนจริงๆมันสู้ได้ตั้งแต่ 5 แสนกว่าแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อย4ดาวไงโอเคเนี่ยมันจะเล่นง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นตามสเต็ปที่มันบังคับมามันบอกด่านนี้ 600,000 ด่านนี้ 700,000 ก็ทำมานะฮะมันจะผ่านได้อย่างง่ายดายเลยนะเออแบบว่าไม่ต้องเหนื่อยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมยังไงล่ะครับนี่เรียบร้อยไปดิเห็นไหมมันจะผ่านแบบง่ายมากนะครับอ่ะอิมพอร์ทัลร่างทองใช่ไหมจัดไปเพื่อนนี่ร่างทองก็ไม่รอดเห็นไหมเออปกติจะตีไม่เข้าหรอกนะครับแต่เราไปอัพพลังมาแล้วอ่ะมันเก่งอยู่แล้วโอเคด่านพวกนี้ก็ใช้ตัว3ตัวนี้ไปก่อนนะฮะถ้าด่านไหนมันต้องการธาตุไฟฟ้าผมก็ค่อยเอาไรชูลงมาแล้วด่านไหนใช้ธาตุน้ำผมก็จะเอาตัวคาร์ดิโอมาเพราะคาร์ดิโอมีเปิดบัฟเลือดด้วยนะฮะถือว่าดีจัดไปก่อนนะตรงนี้โดนครับโอ้สบายเลยธาตุบินธาตุแมลงมันแพ้ไฟตัวลิซาดอนกินหมดอ่ะเนี่ยดูดิลิซาดอนเก็บกินหมดอ่ะนี่ก็แพ้ต่อสู้เรียบร้อยเนี่ยเก็บกินหมดเลยเห็นปะลิซาดอนเอ็กเมก้าเล่นได้ยาวๆบอกแค่นี้มิวทูกรอบมันตัวแบกครับแอนติเมททีเดียวตายนะครับเห็นไหมดูดิอันนี้ตบไปทิ้งอุ้ยไม่ตายตุ้มเรียบร้อยโคตรแรงเลยท่าแต่ละท่าของมิวทูกรอบนี่โหพลังโจมตี 80-90 ทุกท่านะแล้วก็ติดคริติคอลด้วยนะครับเดเมจ 150% อ่ะคือมันแรงกว่าปกติด้วยนะตีแล้วติดคริตลอดเลยอ่ะมิวทูกรอบนะฮะแล้วมันเถื่อนมากเห็นปะดูดิเห็นไหมครับโดนครับยังไงล่ะครับตุ้มปลาไปดิโหสบายสบายเลยร้อยครับยังไงล่ะเพื่อนเฮ้ยโดนเลียยังไงครับยังไงเออเออเฮ้ย
บ้าบอบ้าบออะไรกันเนี่ยอะไรกันอะไรกันเผาไปดิยังไงยังไงอะครับยังไงอะครับเรียบร้อยไปเยี่ยมคอนเกรสครับอ่ะอีกนิดเดียวเองใกล้แล้วใกล้แล้วมา3ตัวตุ้มอุ้ยหายโฉบไปตุ้มเรียบร้อยครับสู่ขีดไปเออนี่ไงโฉบไปโดนไม่ดีเรียบร้อยกระทืบตัวแตกเลยเอาเก่งกล้าครับสบายเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับเปิดไปอีกสองเรียบร้อยครับสามดาวโคตรง่ายเห็นไหมครับผ่านแบบชิวๆเลยฐานนี้อ่ะด่าน10แล้วนะครับโอเคง่ายไหมผมว่าง่ายนะถ้าพลังมันถึงอะเออถ้าไม่ถึงมันก็จะเล่นได้แหละแต่มันจะไม่ได้4ดาวนะเออผ่านครับโอ้มิวทูยังไงล่ะเพื่อนมิวทูจริงกับมิวทูปลอมครับไอ้ลูเกียโหยังไงอุ้ยหายเลยลูเกียทีเดียวเถื่อนเกินนะจัดไปโอเคผ่านละได้แบ็กทริปบอนมา2ชิ้นนะครับเอาไปทำอาวุธธาตุผีโอเคมีนี่หลังลักล่าเด้งขึ้นมาพอดีนะฮะสู้ไปเลยเพราะผมไม่มีใบไรแทงนะครับยังไงนะครับเรียบร้อยผ่านไปอย่างง่ายดายนะครับสำหรับลังนักล่านะครับเราก็จะได้ทองแท่งมานะเอาไปอัพนะครับผมแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ต่อสู้นะไปโอเคประมาณนี้แหละไม่ได้ลงบอสโลกกับโปเกมอนวายเนี่ยพลาดเลยอ่ะโอเคก็รุยกันต่อไปนะครับอ๋อนี่ได้ของแล้วโอ้ยเหลือแค่2ด่านนะครับเหลือด่านคริสตัลกับคงกระดูกมังกรแบบระดับยากนะโอ้โห607เลยอะ601นะเออไหวอยู่พอได้พอได้ยังอ้อมแอมไปได้ครับเออโอ้ยยังไงล่ะเอ้ยอุ้ยผมไม่ตายนะจัดไปทีนึงสวัสดีสบายท่านโอ้กดผิดหนูนะแต่กดมามังกรตึมเรียบร้อยโหฟีเซอร์ครับจัดไปเรียบร้อยครับคาแม็กโหไปประมาณนั้นถึกกว่าเชื่อเรียบร้อยเลยนะฮะลงไปนอนกองโอ้โหสบายดีครับสบายดีครับท่านโอ้โหสบายเอ้ยโอ้โหไปกดสถานะค้างลืมเลยเอาเวลาขึ้นมานะไปเลยผมอัดรัวๆเลยมันก็ได้ดาเมจเหมือนกันละวะจะไปเอ้ยตัวผู้อีกอะมาไอ้เข็ดไม่จำครับไปผ่านอีกแล้วอะจัดไปได้ของดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ถึง 700,000 นะได้เต็มที่ก็ 607,000 เองนะฮะพลังอีก 37,000 อะอีกเดียวเองไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนิดนึงนะครับเหมือนมันจะให้ใช้ธาตุน้ำนะเพราะโปเกมอนมันเป็นโปเกมอนแบบว่าหินดินอะไรประมาณเนี้ยนะคิดว่าคาริโอน่าจะไปได้ไกลนะเพราะว่าเขามีบัฟเลือดด้วยทำให้โปเกมอนเราไม่ตายเลยนะเนี่ยแล้วก็พยายามคือแน่นอนผมเคยบอกไปกี่หลายครั้งแล้วว่าให้ปั้น3ตัวแรกที่จะเล่นก่อนหลักๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีไอเทมเหลือของเหลือเนี่ยก็มาอัพตัวสำรองได้นะอีก6ตัวนะครับแนะนำให้มีตัวเล่นประมาณสัก9ตัวนะเพราะว่ามันจะต้องใช้9ตัวนะในการเล่นหมดอื่นด้วยนะครับไม่งั้นเราจะเล่นไม่เต็มที่นะมันจะฟาร์มไม่เต็มที่นั่นเองนะครับไอ้เหี้ยป่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปสู้พวกด่านต่อสู้อ่ะ PVP พวกเนี้ยคุณก็จัด3ตัวแรกได้เลยนะครับโอ้โหโดนไม่ดีมันแรงจริงนะท่านี้เออไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ตายครับโอ้โหโดนระเบิดเวลาครับแม่งเอ้ยมันพีชีพไปเด้แคริโอดองเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังดีนะอัด4ดาวเต็มหลอดไว้อยู่นะครับลดลงมาเกือบหมดอะเมื่อกี้โอ้โหเริ่มเป็นสีแดงแล้วครับเริ่มสู้ไม่ไหวละตึมโอ้ยยังไงล่ะ โดนครับ
ยังไงล่ะโตไปดิไม่เหี้ยครับพี่ก้อนโดนไปดิโดนครับนี่ไงโดนไปดิทวงไอ้ปี้เรียบร้อยครับโดนนี่ครับโอ้โหโดนไปดิยังไงอยู่เรียบร้อยครับไอ้เข้ครับไอ้เข้โดน108ดาแล้วแป๊บเดียวนะฮะไวอยู่นะครับบอกแค่นี้ถ้าเล่นถูกทางอ่ะแป๊บเดียวไม่ยากนะฮะด่านที่โอ้มีหลายด่านอยู่นะค่อยๆไปแล้วกันนะครับไม่รีบไม่ต้องรีบโอ้มาถึงก็เจอลูเกียเลยโดนไปดิครับโอ้ไม่ตายเว้ยท่าแรกไม่ค่อยแรงนะครับท่าที่เป็นโจมตีแบบท่าปกติอ่ะของตัวมิวทูอ่ะไม่ค่อยแรงนะฮะมันจะไปแรง2ท่าก็คือท่าพลังจิตกับท่าต่อสู้นะครับลองดูนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอัดไม่เข้าอ่ะเราสามารถใช้ท่าโนมอลอ่ะตีได้นะครับเป็นท่าทางเลือกโอ้โหดักไล่ร่างทองด้วยนะเดี๋ยวดักไล่ร่างทองต้องจัดการก่อนนี่ไงดูดิพอดีเลยโอ้โหอัดไม่เข้าครับงานงอกแล้วโอเคเลยโอ้โหได้มิวทูกรอกครับคาริโออัดไม่เข้าอ่ะคิดดูแล้วกันนะฮะโอ้โหแต่เจอมิวทูกรอกไปทีเดียวหายเลยเมื่อกี้เนี่ยผมบอกแล้วดาเมจมันต่างกันนะครับ 600,000 กับ 600,000 คือพอเราเลือกคาริโอมาพลังโจมตีเราก็ลดน้อยลงนะเหลือแค่ 600,000 เองแต่ก็สู้ได้แหละนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะสัก2ด่านแล้วกันนะวันนี้ก็ถือว่าไปได้ตามเป้านะฮะแล้วมันจะเหลือด้านสุดท้ายให้เล่นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับน่าอาจจะต้องอัพสักเสร็จ 700,000 ก่อนแล้วค่อยมาสู้นะครับคือผมก็จะพยายามเคลียร์ด่านแบบระดับยากอ่ะให้มันจบๆไปก่อนนะเพราะว่าด่านปกติเนี่ยผมไปเมืองใหม่แล้วก็เล่นไปสักด่าน2ด่านแล้วนะฮะอยากจะให้มันไปคู่ๆกันเนาะแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเควสด้วยที่เราจะต้องทำด้วยเอ้ยโอ้โหกดผิดนี่ครับอุ้ยกระเด็นเลยเอาแล้วครับเนียสไอเคกับทงเอปี้นะวารูวิวปะถ้าจะไม่ผิดชื่อนะฮะโปเกมอนมีทั้ง900กว่าตัวจำไม่ไหวจริงๆโอเคเรียบร้อยจัดไปแล้ว10ด่านด่านถัดไปครับด่านที่6นะฮะบวก4เป็น10นะเอ้ย5บวก5เป็น10โอเคอันนี้รอบที่11ละกระดานใหม่จัดไปเลยชีซูเปอร์เตะนะครับโป๊ะแตกครับหินแตกหรือโกโลเนียครับโกโลเนียนี่อึดล่ะครับเจอธาตุน้ำไปโกโลเนียนี่กะละบินโฉบไปเอ้ยบินโฉบนี่ดีมากท่านนี้จัดไปเลยครับตุ้มโอ้ยไม่ตายเลยนิดเดียวโอ้โหนี่ไงโดนไปดิอุ้ยเด็กน้อยทาร์ทแฟรี่ด้วยยังไงล่ะครับแฟรี่แล้วยังไงเฮ้ยสี่ดาวโอ้ยมีมังกรมาลูวิวแล้วก็ภูคลินนะฮะโอ้ยเรียบร้อยนี่ไงเฮ้ยโอ้โหมันต่อเราอะแต่ว่าไม่แรงนะครับจัดไปเลยเรียบร้อยตุ้มโอ้โหหายหายเงือบไงเงือบโอเคเอ้ยมีคนสุ่มกาชาได้นั่นด้วยอ่ะซิเวียนนะครับมาครับฟรีเซอร์ยังไงอ่ะฟรีเซอร์เขาเรียกว่าหงายเงือบอุ้ยโดนอีกอุ้ยปั๊มโอ้โหหายเลยเพื่อนโอ้โหฟรีเซอร์ยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับอย่าให้มันหมดไปอย่าทำอย่างนี้อย่าหาทำโอ้ยแทบล่วงเลยอะเอ้ยโหมันปั่นป่วนเราอยู่ตอนนี้
ทำให้เราตีไม่ได้เรียบร้อยครับปั่นป่วนกันไปดิปั่นป่วนกันไปใหญ่โอเคได้อีก10เพชรครับยังไงดีโอ้ได้ลายแทงใหม่แล้วดันแปดแล้วโอ้โหมีบอสเป็นมิวด้วยนะมิวล้างทองนะครับโอ้มิวทูก่อนเลยมิวทูมีกรณีด้วยครับเรียบร้อยโฉบไปเข้าเว้ยแกมันคือมิวทูปลอมตุ้มตายซะเออเรียบร้อยเอ้ยหูโดนไซโคนี่ไซโคไปสี่แขนด้วยว่ะนี่ครับแม็กก่อนเลยเอื้อดิโดนไปดิวีเจอเมก้าฮอนไปมาแล้วครับมิวทูล่างทองเอ้ยมิวล่างทองครับอู้เกือบตายโหโหเตือนเลยโอ้ยพระเจ้ามิวทูมิวทูกรอบจะเก่งไปไหนจัดไปดิโตมเดียวนะฮะแพ้พลังจิตอะไรกับเพื่อนอุ้ยข้าน้อยหอยสังตายครับโอเคครับผ่านอีกแล้วนะเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับคือผ่านกันแบบสบายๆไม่ต้องลุ้นนะดูดิพลังเขามากกว่าเราแสนหนึ่งอ่ะแต่เราก็สู้ได้ไงนะฮะหนึ่งเลยอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าพลังเยอะมีใช้แน่นอนไม่ใช่พลังเยอะดิแค่มีโปเกมอนชนะธาตุอ่ะก็มีใช้กว่าครึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีพลังที่สูงด้วยนะฮะตาม recommend พลังที่เขาให้มาเนี่ยก็จะได้เปรียบค่อนข้างดีนะฮะแต่ได้น้อยก็ไม่ใช่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะถ้าชนะทามันก็จะอัดเข้าอยู่ดีนะครับเอาง่ายๆเลยบวกลบประมาณแสนหนึ่งนะครับบวกลบประมาณแสนหนึ่งไม่ใช่เลยบวกลบประมาณแสนหนึ่งสมมติเขาเล็กคอมเมนต์700,000เรามีพลัง600,000เราก็สู้ได้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเรามีเป็นคนที่ชนะทางนะถ้าไม่ชนะทางก็อย่าได้สู้เลยนะครับอ่ะต่อนะครับมีโปเกมอนต่อสู้แพ้พลังจิตนะมีเปอร์เซียนนะฮะแล้วก็มีตัวมาริวนะครับก็เรียบร้อยไปเฮ้ยมาริวมันใช้ท่าเลิฟๆใส่เรานี่ไงเปิดโล่ไปสวัสดีเพื่อนเรียบร้อยครับไปอีกหนึ่ง ยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับเรียบร้อยครับโหยสบายชิวอ่ะ ไปจัดไปยังไงล่ะเพื่อนโอ้สบายเลยเปิดมานี่เจอตัวแท้ท่าต่อสู้ไม่เหลือนะครับบอกแค่นี้จัดไปใช้ไปเลยท่าต่อสู้สไตล์ปังเฮ้ยโอ้โหตัวท่านั้นเกือบด้องนะครับมิวทูแกมันคือร่างปลอมมาเรามาเจอกันหน่อยร่างปลอมอุ้ยมันเพิ่มเลือดได้โอ้ยบ้าเอ้ยจัดไปได้อุ้ยยังไงอยู่ยังไงอยู่ลงไปนอนกองครับเอาลูเกียก่อนเลยหูลูเกียน่ากลัวเดี๋ยวก่อนลูเกียน่ากลัวครับน่ากลัวน่ากลัวจบทิ้งเฮ้ยจะตายแล้วคาริโอหูหูเพิ่มเลือดก่อนไว้นี่ไงโดนดีทำคาริโอเหรอตุ้มอัดไม่เข้าครับจัดบอยอืมหูอัดไม่เข้าแต่อัลติเมทไม่รอดครับบอกแค่นี้โอเคครับเวฟสุดท้ายโอ้โหโทงเอจิกโทงเอชิกนะฮะขออภัยโอ้โหเกือบตายครับโอ้ยเจ้าเฮ้โดนครับนี่แหละโดนไปดีขอคืนด้วยขอคืนฮ่าฮ่าเรียบร้อยครับยังไงอีกอีกด่านนึงนะครับได้อยู่ได้อยู่โอเคอีกสองด่านผ่านว่ะโอเคครับได้อยู่สบายสบายจะโอ้โหแสนห้าเลยเหรอไหวไหมเนี่ยแสนห้าเลยมาไม่เป็นไรลองดูไหวอยู่แต่คาริโอไม่ไหวแล้วคาริโอไม่ไหวแล้วโอเคโชคดีเปิดวาร์ปทันตัดไปอันติเมททีอันติเมทใช้ไปเลยครับบ่อยๆมิวทูกรอบผมมีพาสซีฟสกิลแล้วมันจะเพิ่มความโกรธนะครับมาถึงความโกรธก็ครึ่งหล่อแล้วนะครับมายังไงอะครับยังไงอะครับยังไงอะแล้วยังไงแล้วยังไงเลือดเต็มไปดิแล้วยังไงกิลาติน่าแล้วยังไงแล้วยังไงเอ้ยอู้ตายเจอคาร์บิคอนหมุนอุ้ยล่วงเลยคาร์บิคอนตายเอ้ยดิสดอนเอ็กตายครับให้อภัยไม่ได้ให้อภัยไม่ได้มีทุกเกราะตัวแบกเอ้ยอู้โดนยังไงล่ะครับ
แอนติเมตรัวๆครับนี่ฮะพอใช้เสร็จก็กลับมาครึ่งหลอดเหมือนเดิมนะฮะแม่งขี้โกงจริงเลยแอนติเมตออกโคตรบ่อยเรียบร้อยครับด่านสุดท้ายแล้วนะฮะด่านสุดท้ายแล้วครับจะไปโครงกระดูกมังกรแล้วนะครับมาโอ้โหแล้วแบบเพอร์เฟกต์ด้วยเด้โอ้โหเสียครั้งละ24เลยนะโคตรเยอะไปครับพลังกายเหลือเยอะนะครับพลังกายพลังใจยังไงล่ะครับลองดูเปล่าลองดูเปล่าเฮ้ยโดนเลียนี่เปิดบัฟไปดิยังไงล่ะครับหิวข้าวไหมหิวข้าวไหมนี่ไงลัคกี้ลัคกี้ลัคกี้เรียบร้อยครับอ่ะอีก2ด่านเล็กนะครับ2เวฟอุ้มนี่ไงโอ้โหเอาไม่หลับครับไม่หลับไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงฮะไม่ง่วงไม่ง่วงหรอกนี่เอาวืด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 อ๋อเพิ่มเลือดไปก่อนอ้าวนี่เรียบร้อยดีครับรออะไรอ่ะถ้าบินอยู่ก็ไม่รอดสกิลของวิทูกรอดโจมตีแปลว่าที่บินได้ด้วยนะวารูวิวคนชอบเลยตัวแม่งโคตรใหญ่เลยร่างทองยังไงล่ะเพื่อนว่าไงหลังนายเออจะตายแล้วอ้าวสบายเลยดิอุ้ยอันไม่เข้างานเข้าแล้วเออโอ้โหมีทุกเกาะโจมตีทะลุเกาะมันเถื่อนว่ะที่นี่บราซิลที่นี่บราซิลจบครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าประมาณนี้ก่อนนะถือว่าพอหอมปากหอมคอนะครับก็เป็นอีกคลิปนึงที่ตั้งใจทำนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เป็นไกด์แนะนำนะแนวทางการเล่นนะครับสำหรับ ID ใหม่นะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่เราแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่มไว้คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ